เหตุการณ์นึงโอ้โหแม่ขอยืมขาไก่นะผ่าอีกนะข้างไหนใจเย็นๆอันนี้เปรียบเปรยแต่ว่ารอบนี้รวบ2หลวงพี่ขี้เมาขี้เมาอะไรดื่มเหล้าเมาขับเมาขับแล้วตอนที่โดนจับสบถด่าดิด่าไอ้คนจับถึงขั้นมีการสาปแช่งตำรวจที่บุกมาจับกลุ่มพระเพิ่นมาเพิ่นไปไอ้ฮับกฐินนํากันน่ะนะพ่อฮับกฐินไปกฐินก็เลยมานะเพิ่นสังกัดอยู่ไสบัดนี้สังกัดเพิ่นก็สิอยู่101ร้อยเอ็ดแม่นสังกัดไปสุขีเพิ่นอยู่ละเอียดเพิ่นจะว่าเพิ่นหัวใจกับผมนะเพิ่นว่าบันทึกผมเพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นมาดวนโดนไปฮะเพิ่นมาดวนโดนไปมาดวนไปเพิ่นหัวกะมาก็มาคือหัวใจกันน่ะพ่อหัวใจกันแล้วมาฮับกฐินนํากันบัดนี้กฐินแล้วก็เลยสิกลับวัดซั่นดิกลับบ้านพยายามจะอธิบายว่าไม่รู้จักกันไม่ได้กินเหล้าไม่ได้มีอะไรเลยผิดไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยแต่พอตรวจข้างในแล้วตกใจเอา2ชื่อพระไปก่อนพระอุทัยคนุตตะธรรมโมนี่รักษาการเจ้าอาวาสนะวัดดงยางนาราอยู่ที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีเหตุการณ์นี้จังหวัดอุดรธานีส่วนอีกรูปนึงที่นั่งโดยสารมาด้วยพระคมสันสิริพัทโท56ปีเป็นพระจากนู่นจังหวัด101ฮะทั้งคู่เมาอ้อแอ้อแอ้อแอ้พูดอะไรไม่ค่อยไหวแต่พระอุทัยที่เป็นรักษาการเจ้าอาวาสไม่ได้ดื่มและพระคมสันมีใครเขามาร่วมงานทอดกฐินกับวัดอาตมาจากนั้นมาก็ขอติดรถไปด้วยแค่นั้นเองไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยตำรวจตรวจสอบมุสาตั้งแต่คำแรกแล้วกลิ่นมันก็ฉุนอยู่แล้วอ่ะเจอเครื่องดื่มชูกำลัง3ขวดอ่ะเป็นไงแล้วตำรวจจะไปตรวจได้ไงอย่าพึ่งฟังให้จบเครื่องดื่มชูกำลัง3ขวดขวดเหล้าเปล่า5ขวดแบบน้ำยังขุกขิกขุกขิกอยู่โอ้ยนี่มันยังแบบสดๆเลยนี่อ๋อยังไม่พอขวดเหล้าที่ยังฉันยังดื่มไม่หมดอีก1ขวดฮะยังไม่พอเปิดกระโปรงหลังอ๋อยมีลังเบียร์ที่ยังไม่มีการเปิดอีก1ลังอีกต่างหากสึกไหมสึกดิพระอุทัยบอกก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ดื่มแล้วมันอ้อแอขนาดนี้ตะเกียบแล้วตัวอย่างงี้ตรวจวัดแอลกอฮอล์เอาวิทยาศาสตร์มาคุยกันตรวจวัดแอลกอฮอล์ปริมาณแอลกอฮอล์สักหน่อยนึงเอาไปจ่อที่ปากแล้วเดี๋ยวดูลีลานะดูลีลาพระอุทัยเวลาเจออุปกรณ์ในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ดูบรรยากาศนี่นะเป่าครับเป่าเป่าอีกเป่าอีกโมเป่าได้ดิเนี่ยตรวจโมเป่าสั่งโอ้ยเออจริงๆเอาลวดเข้าไปในปากให้เต็มก่อนครับไปเป่าเอาลวดเข้าไปในปากก่อนฉีเคนนซีนิมิตบุตรต้องมาสปิลเบิร์กโอ้โหต้องมาดูเขาเออแอคติ้งดีเหลือเกินดูท่าทางมีกระโยกไหลเลยนะเป่าแล้วนี่อาตมาเป่าสุดแรงแล้วสุดแรงอะไรนี่ถ้าเป็นคารวาสด้วยกันนะรับรองผมว่าโดนศอกแน่แต่นี่เกรงใจผ้าเหลืองจังหวะเป่านี่พี่เจ้าหน้าที่เขามีสะดุดไหมแบบไอ้ที่เป่าอึกเข้าไปในคอยได้เลยสิกำหมัดแล้วนะแล้วอุปกรณ์ขึ้นไหมไม่ขึ้นก็มันไอ้ผมนี่บาปได้ต้นท่านไม่ได้เป่าไม่ยอมเป่าไม่ยอมเป่าเอาละไม่เป่าเอาออกมาเอาอะไรออกมาเอาเครื่องออกมาโอ้นี่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 มันเป็นอมแก้มตุ่ยเลยแปลว่าเมาไอ้เนี่ยคือการกั้นหายใจมาทำท่าตำรวจเขาไม่ได้งงไม่เป่าเท่ากับเมาตำรวจแจ้งข้อหาแล้วไงต่อโยมสึกดิท่านสึกเลยฮะนิมนต์เจ้าคณะตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมาดำเนินการสึกพอสึกแล้วพวกมึงสึกกูพวกมึงไม่ใช่พระเจ้าคณะนะพวกมึงคือตำรวจจากนั้นมาพระอุทัยรู้สึกเก็บกดเก็บโกรธเอาไว้ถึงขั้นถอดมาถอดไปสาบแช่งบรรดาพี่ๆตำรวจทั้งหลายมีบรรยากาศสาบแช่งผมว่าไปผมว่าไปเรื่องเป็นยังไงมันผมก็ลงไปไม่ดีเลยผมก็ลงไปใหม่จ้างมันมาหากินเลยครับคุณจะพาไปได้ดีที่เวลาเงินที่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ผิดนะไอ้คนที่ทำขอให้มันตกนรกเด้อเออขอพระท่านถ้าผิดจริงมันเข้าตัวนะพี่เรียกพี่ได้ไหมก็เข้าตัวไปก่อนแล้วอ่ะโคตรบาปเลยแต่อีกรูปนึงอ่ะไม่เห็นพูดถึงเขาเลยอีกรูปนึงพระคมสันหันสาเหลือเกินพระคมสันหันสาคืออะไรก็โดนไหมโดนดิจ๊ะเมาซะขนาดนี้ก็เหมือนกันโดนสึกเหมือนกันหลังจากนั้นก็ยอมรับโอ้ยดื่มดื่มมาดื่มมาแล้วดื่มแล้วดื่มอยู่ก็ดื่มต่ออันนี้หายหรือยังอันนี้เรียบร้อยแล้วยังเมาเมาอยู่แต่ว่าสึกเรียบร้อยก็ใส่ชุดคารวาสไหมเสื้อดำมายังไม่พอสึกเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาเอาข้าวเอาของหน่อยจะแยกย้ายแล้วว่าไม่อยากไปกับทางพระอุทัยแล้วยังไงต่อแล้วมาเจอตำรวจไอ้ชุดจับอันนี้คนนี้คมสันไม่อาฆาตนะฮะเดินมาหาตำรวจชุดบุกจับเอาไป500ฮะเอาไหมอ่ะเอาเงินให้ตำรวจให้ผมทำไมท่านให้500เอาไว้ซื้อคอหมูย่างเอ้ยภาษาอีสานร้องไงพูดไงให้ซื้อคอหมูย่างนี่คือแก้มเหรอใช่ฮะ
ป็นการทดแทนการปฏิบัติหน้าที่แล้วคุณดูท่าให้เงินนะทำไมฮะนี่มันโยนแบบเงินไม่มีคุณค่าเลยมันไม่สนิทก็ไม่ได้หาเองไงมันไม่สนิทกันไม่ได้ทำงานหาเงินมาเองไงแล้วดูในย่ามในบานตะไทยเลยโอ้โหดูวินาทีตอนที่มีการให้เงินเจ้าหน้าที่500เอาไว้ซื้อคอหมูย่างกินกับแก้มปฏิบัติหน้าที่ครับพี่น้ำเนาะเจ้าเกี่ยวข้าวเดียวโอ้ยผมบอกเว้นแล้วข้าวหมูย่างวะข้าวหมูย่างครับเอามากินตัวข้าวแก้มวะเอากินเลยเอากินวะนี่แม่นเนาะโอ้แม่เสียบเขาก็กินย้ำลูกชิ้นไหมได้การวัตถุยานได้การเลยแม่นเอาที่เอาเม็ดแตงโมนะโอ้ยเดี๋ยวบอกอย่างนี้พี่เต่าลาก็ช้ำไปตัวเอากินเลยเอากันเนาะครับโอเคเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนพี่น้ำเนาะโอเคโอ้เราก็ไม่อยากขัดศรัทธาพระเอ้ยพระทิศให้ทั้งทีเจ้าหน้าที่ก็เลยรับไว้นะเอาไปซื้อคอหมูย่างก็ตกใจเหมือนกันนี่คือเหตุการณ์สองพระขี้เมาดวดเหล้าแล้วก็มีการขับรถจังหวัดอุดรธานีโอ้ยไปออกไปทำมาหากินเองผมยืมขาพี่กิ้งมาแล้วเอาไว้ก่ายหน้าผากขาขึ้นแล้วเกิดแล้วคุณดูเนี่ยเวลาจับงงจับเงินก็ไม่ได้ทำงานเองข้าวปลาก็ไม่ต้องหุงเองดิฉันขออภัยนะคะคุณผู้ชมคือพระดีๆมีเยอะมากเจอมากับตัวและมีจริงๆแล้วพระดีๆเราก็อยากจะช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาสนับสนุนท่านแต่พระแบบเนี้ยอย่าไปเรียกว่าพระเลยค่ะให้ออกมาเถอะเอาเหล้าขาวมาวางอยู่ใกล้ๆกับบาทเนี่ยเห็นแล้วมันเสื่อมศรัทธาจริงๆเพราะว่าอย่างเหมือนกันขอโทษนะถ้าเกิดจะมาเปรียบกันแบบนี้เหมือนพี่คนที่ปลอมเป็นขอทานอะโอ้โหถ้าอย่างนี้เข้าใจนะเข้าใจตรงกันว่ามันได้เงินมาแบบง่ายๆเลยค่ะ